รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราโลโบสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะฮะทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับเต็มปากเต็มคำเป็นรายการทำอาหารค่ะที่ความอร่อยคูณ2ไปเลยเพราะว่ามีเมนูแสนอร่อยทั้งจากนานาและความอร่อยจากเท็ดดี้นะคะจากวัตถุดิบเดียวกันและวันนี้นะครับโจทย์อยู่ตรงหน้าแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดแล้วก็ลุ้นพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นวัตถุดิบอะไรนะฮะมาหนึ่งสองสามปุ๊บโจทย์ของเราในวันนี้นะครับก็คือแป้งนั่นเองนะครับเฮ้ย แป้งคือแป้งมันมีหลายประเภทนะฮะไม่ว่าจะเป็นแป้งสาลีนะครับแป้งข้าวเจ้าแบบไทยๆทำได้หลากหลายเลยไม่ได้บอกใช่ไหมว่ามันคือแป้งอะไรอ่ะไม่ได้บอกงั้นอย่างนี้เราก็บุบบิบได้สิเท็ดดี้จะใช้เป็นแป้งข้าวเจ้านานๆจะเป็นแป้งข้าวโพดหรือนานๆจะเป็นแป้งสาลีก็ได้ใช่ป่ะงั้นอย่างนี้นานาขอเอาสูตรของกูรูประจำบ้านนะคะด้านเบเกอรี่คืออาจารย์เมย์นานาเอาสูตรคุกกี้เสียงไทยของคุณแม่มาทำดีกว่าส่วนเท็ดดี้เขาจะทำเมนูอะไรติดตามชมกันได้ในรายการนะจ๊ะและแป้งที่ผมเลือกใช้ในวันนี้นะครับก็คือแป้งที่ทุกคนต้องมีติดบ้านแน่นอนก็คือแป้งประกอบอาหารนะครับหรือว่าแป้งทอดกรอบนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแป้งทอดกรอบเนี่ยจะมาทำเมนูกุยช่ายกรอบได้ยังไงมาดูพร้อมๆกันเลยครับเอาละครับขั้นตอนการทำเมนูกุยช่ายกรอบนะครับเราจะทำในส่วนของตัวขนมกุยช่ายกันก่อนนะครับเริ่มต้นนะฮะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือกุยช่ายเราเอามาหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เลยนะครับนี่อันนี้ก็จะแบบท่อนเล็กๆเลยจากนั้นนะครับเราก็จะปรุงรสเขานิดหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นน้ำตาลทรายนะครับใส่ลงไปจากนั้นนะครับเป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับจะได้มีรสเค็มๆนะฮะสังเกตเวลาเราทานขนมกุยช่ายไม่ว่าจะเป็นแบบกุยช่ายก้อนเขียวหรือว่าแบบเป็นกุยช่ายสีขาวห่อด้วยผักเนี่ยผักของเขาจะรสชาติอูมามิมากก็นี่แหละเกลือกับน้ำตาลนะครับจากนั้นนะครับอันนี้ตัวช่วยของเราก็คือเบกกิ้งโซดานะฮะใส่ลงไปนิดนึงใส่เยอะก็จะเฟื่อนถามว่าอันเนี้ยใส่ทำไมหนึ่งเลยก็คือกุยช่ายเนี่ยเป็นผักที่แบบไฟเบอร์เยอะมากนะครับมันจะแบบแข็งๆแบบเนี้ยเราอาจจะต้องใส่ตัวเบกกิ้งโซดานิดนึงให้เขาแบบไปช่วยให้ตัวไฟเบอร์เนี่ยนิ่มลงนะครับเอาละแล้วมันก็จะแบบทำให้สีผักของเราอะสวยด้วยสังเกตเนาะตัวกุยช่ายจะเอาไปนึ่งเอาไปทอดสีก็ยังเขียวสดอยู่เลยนี่แหละเคล็ดลับของเขาเลยครับจากนั้นนะคุณผู้ชมนะขยำให้พอเข้ากันแบบนี้นะครับแล้วก็จะใส่น้ำมันพืชลงไปนะครับเอาละขนมกุยช่ายของเรานะฮะขยำให้เขาสลดลงนิดนึงครับจริงๆก็มีหลายสูตรนะกุยช่ายเนี่ยจากที่ผมศึกษาดูเพราะว่าผมชอบมากขยำพอเข้ากันแบบนี้นะครับคุณผู้ชมสังเกตเมื่อกี้ before กับ after อันนี้กุยช่ายของเราเริ่มช้ำๆแบบนี้ละนี่ช้ำเพราะว่าขยำแรงไม่ใช่นะฮะเพราะว่าเรามีเบกกิ้งโซดาเข้าไปช่วยด้วยนี่เอาละได้แบบนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะผสมส่วนผสมแป้งเข้าไปด้วยเลยนะครับนี่ง่ายๆเลยนะครับผมจะใส่แป้งประกอบอาหารลงไปก่อนเลยนะครับโจทย์ของเราในวันนี้นะครับนี่แป้งทอดกรอบนั่นเองนะครับแล้วก็จัดให้2แป้งเลยอันนี้เป็นแป้งมันนะครับจากนั้นเคล้าๆให้เข้ากันก่อนโอเคครับพอเริ่มเป็นก้อนๆแบบนี้ใส่น้ำเปล่าลงไปช่วยนะครับนี่น้ำเปล่าต้มสุกนะคนให้เข้ากันนะครับมั่นใจในความอร่อยนะฮะคุณผู้ชมสูตรนี้สร้างอาชีพด้วยนี่ใครที่แบบว่าอยากจะทำจ็อบเสริมนะทำเมนูกุยช่ายสูตรเด็ดทำได้เลยนะครับหลังจากที่เราผสมนะครับกุยช่ายกับส่วนผสมแป้งลงไปแล้วนะฮะทั้งแป้งทอดกรอบนะครับแป้งมันแล้วก็น้ำเปล่านะครับผสมจนเข้ากันแบบนี้นะครับจะเร็วๆนิดนึงเราเอาลงในกระทะแล้วก็ขึ้นตั้งไฟนะครับกวนให้แป้งเขาสุกนิดนึงนะครับค่อยๆกวนนะครับไฟไม่ต้องแรงมากนะแต่ต้องหมั่นคนอย่างน้อยๆเนี่ยให้แป้งเขาเริ่มสุกนะครับแล้วก็น้ำที่เราใส่ลงไปเมื่อกี้ให้เขาแห้งลงนะครับก็จะงวดๆไอ้กลิ่นมาเหมือนร้านกุยช่ายเจ้าดังบอกเลยเอา
าละครับคุณผู้ชมครับสังเกตดูเนาะส่วนผสมแป้งของเรานะครับเริ่มงวดลงแบบนี้นะครับเรายังต้องกวนต่อไปเรื่อยๆอีกนิดนึงนะครับให้แป้งเขาสุกด้วยข้อดีก็คือเราใช้กระทะเทฟลอนนะฮะดังนั้นมันจะไม่ติดเลยแต่ติดตะหลิวซึ่งเป็นตะหลิวไม้เอาละครับคุณผู้ชมครับสังเกตดูนะครับตัวแป้งกุยช่ายของผมนะครับเป็นก้อนแบบนี้เลยแป้งก็เริ่มสุกแล้วนะครับได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราก็จะตักลงใส่ในพิมพ์ได้เลยนะครับเอาละครับจากนั้นนะครับตักส่วนผสมของเรานะฮะลงในพิมพ์พิมพ์นี้ผมแอบทาน้ำมันลงไปนิดนึงนะครับเวลาเอาไปนึ่งนะฮะแกะออกมาเขาจะได้ไม่ติดนะครับเห็นไหมพอเรากวนจนแป้งสุกเนี่ยมันก็จะหยิบจับง่ายมากๆนะครับจากนั้นก็เกลี่ยให้เข้ามุมก่อนครับย่าเปลี่ยนเป็นอาวุธแบบพายางแบบนี้เลยนะครับนี่เอาละครับหลังจากที่เราใส่ลงไปในพิมพ์นะครับกดให้เขาทั่วกันแบบนี้นะครับอ่ะเคาะสัก 2-3 ทีเพื่อความมั่นใจว่าไม่มีอากาศอยู่ในนี้เอาไปนึ่งนะฮะคุณผู้ชมไฟกลางนะครับประมาณ10นาทีนะครับจากนั้นเราก็จะเอากุยช่ายอันเนี้ยออกมาพักทิ้งไว้ให้เขาเย็นก่อนแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นๆกันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือกุยช่ายนะครับที่นึ่งเสร็จพักทิ้งไว้จนเย็นนะครับจากนั้นก็นำออกจากพิมพ์ที่เราใส่ไว้นี่น่ากินมากๆเลยนะครับพอได้แบบนี้เดี๋ยวเราจะหั่นเป็นชิ้นที่เราต้องการแล้วก็ลงทอดในน้ำมันเลยนะครับอ่ะดังนั้นผมจะอุ่นน้ำมันเตรียมไว้เลยนะครับเอาละจากนั้นนะครับมาหั่นกุยช่ายพร้อมๆกันเลยนะครับผมจะหั่นครึ่งก่อนเบี้ยวๆนิดนึงไม่เป็นไรเนาะก็ครึ่งเหมือนกันนะครับเอาละอ่ะหั่น3นะ1แบบนี้2แบบนี้นะฮะเราจะทอดกันแบบเป็นแบบ1ชิ้นสวยๆนะครับต้องบอกเลยว่าเนื้อแบบยังฉ่ำอยู่เลยนะได้แบบนี้นะฮะคุณผู้ชมนี่ข้างในของผมยังแบบดูแบบนิ่มๆฉ่ำๆแล้วเดี๋ยวเราจะทอดเอาแบบให้ข้างนอกกรอบๆนะฮะแล้วข้างในนุ่มๆอันนี้คือกุยช่ายในดวงใจเลยอุ่นน้ำมันจนร้อนนะครับจากนั้นก็ใส่กุยช่ายที่หั่นไว้ลงไปเลยนี่ค่อยๆทอดไปนะครับต้องบอกเลยนะฮะคุณผู้ชมว่ากลิ่นตอนนี้คือหอมมากๆเหมือนย้อนไปในวัยเด็กนะครับที่มีร้านกุยช่ายเจ้าประจำมาจอดที่หน้าโรงเรียนนะฮะบอกเลยว่ากินตั้งแต่กระทงละ2บาทพิเศษ5บาทโตมานิดนึง10บาทเดี๋ยวนี้นะ25บาทได้3ชิ้นนี่กุยช่ายที่แท้ทรูนะฮะกรอบด้านข้าง2ข้างนี่น้ำตาลแบบนี้นะครับแล้วตรงกลางยังเป็นแบบแป้งๆฉ่ำๆอยู่นี่คือสุดยอดนี่พักเสด็จน้ำมันด้วยปกตินี่เจ้าอื่นเขาเสิร์ฟกันทอดเสร็จปุ๊บยกลงเลยอันนี้เฮลตี้เสด็จน้ำมันนิดนึงนะครับหอมจริงๆนะครับสูตรนี้คุณผู้ชมลองทำกันดูนะครับเอาละครับได้แบบนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจัดใส่กระทงที่เขาเสิร์ฟกันเลยแต่วันนี้มาแบบในยุค 4.0 เป็นถ้วยกระดาษคาร์บเลยนะครับเผื่อใครเนี่ยเอาไปทำขายสามารถใช้แพคเกจจิ้งแบบนี้ได้เลยนะฮะและนี่นะฮะก็คือกุยช่ายทอดกรอบๆนะครับคุณผู้ชมครับฟังเสียงดูใช้ได้เลยนะครับอ่ะเราวางใส่ในภาชนะของเราได้เลยนะครับวันนี้เป็นแบบกระดาษคราฟเลยนี่เลี้ยงได้เลยนะฮะอ่ะแบบนี้เลยนี่1ถ้วยเต็มๆแบบนี้นะครับราดด้วยน้ำจิ้มก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นสูตรเด็ดเลยพริกเยอะๆนะครับหวานๆเค็มๆเผ็ดๆนิดนึงแล้วก็กระเทียมเจียวขาดไม่ได้จริงๆนะฮะยิ่งเยอะยิ่งดีเลยผมชอบมากแล้วก็โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวแบบนี้เยอะๆเลยนะฮะคุณผู้ชมย้ำความอร่อยอยู่ตรงนี้เข้ากันดีมากๆกับเมนูกุยช่ายกรอบครับเทคนิคเนี่ยนะเคล็ดลับของคุกกี้สูตรนี้คือคุณต้องพักแป้งเอาไว้1ชั่วโมงค่ะแล้วคุณก็นำแป้งของคุณเนี่ยไปเข้าเตาอบค่ะอบ3นาทีเองอบไวมาก
คีบใส่ในตะกร้าแบบนี้ก็ได้วันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยยำผักบุ้งกรอบโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำผักบุ้งกรอบเทแป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นคนผสมให้เข้ากันเติมน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้นำผักบุ้งลงชุบแป้งให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้วิธีทำน้ำยำผักบุ้งกรอบใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หมูสับและกุ้งสดหั่นชิ้นรวนจนสุกใส่หอมแดงซอยพริกขี้หนูแดงซอยน้ำพริกเผาน้ำปลาและน้ำเชื่อมคนผสมให้เข้ากันเติมน้ำมะนาวคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟจัดผักบุ้งกรอบใส่ภาชนะตกแต่งด้วยถั่วลิสงทอดและผักชีเสิร์ฟพร้อมน้ำยำค่ะกับยำผักบุ้งกรอบทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดโจทย์เป็นแป้งสาลีวันนี้เรามาทำเบเกอรี่กันดีกว่าค่ะนานาเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากคุกกี้เสียงไทยยักษ์ของอาจารย์เมย์ในรายการโอ๊ตเปรี้ยวกินหวานเมื่อหลายปีก่อนนะคะคุณผู้ชมเห็นเสร็จแล้วรู้สึกว่าเราต้องกลับมาทำซ้ำแล้วแหละเพราะเมนูนี้เนี่ยเห็นทีไรก็สุขใจเพราะว่าทุกครั้งที่หยิบมาเนี่ยเราก็จะได้เสียงทายว่าอุ๊ยรอบนี้คำทำนายของเราหรือพรที่เราได้จากคุกกี้ที่เราแอบใส่ลงไปแบบแรนดอมนั้นวันนี้จะได้เป็นอะไรนั่นเองสูตรการทำวันนี้ง่ายค่ะมาดูวิธีการทำพร้อมๆกันนะโจทย์เป็นแป้งเนาะวันนี้นาก็ใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์ค่ะตรากบสังเกตง่ายๆมีกบอยู่ตรงนี้แล้วก็มีโลโก้ TFM นะตั้งแต่เด็กจนโตยังไม่เคยเห็นคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนยี่ห้อแป้งเลยอ่ะเพราะฉะนั้นการันตีคุณภาพได้นะกว่า30ปีที่นาเห็นแป้งถุงนี้ตั้งแต่เด็กจนโตใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบลงไปแป้งข้าวโพดค่ะวานิลาผงส่วนผสมที่เป็นของแห้งอยู่ตรงนี้เรียบร้อยหมดแล้วทำหลุมตรงกลางคุกกี้สูตรนี้ง่ายแค่คนเองค่ะคุณขาวันนี้สูตรของนานาจะปรับจากของคุณแม่นิดนึง
นานาใส่อัมพวากะทิ 100% ลงไปค่ะอยากได้กลิ่นหอมๆของกะทิเพิ่มน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลค่ะอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงด้วยความที่คุกกี้สูตรนี้เนี่ยแค่คนๆเราไม่มีความจำเป็นนะคะจะต้องคนจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายอีกต่อไปแล้วเพราะคุณมีตัวช่วยเป็นน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลเนาะสุดท้ายใส่ไข่ขาวค่ะเท่านี้เองอ่ะง่ายไหมขั้นตอนที่คุณต้องเตรียมล่วงหน้าเนี่ยก็คือคำทำนายที่คุณคิดไว้ว่าจะเอาไปใส่นะคุณอาจจะเอาไปขายก็ได้หรือคุณจะเอาคุกกี้สูตรนี้เอาไว้ทำกินในครอบครัวก็ได้น่ารักน่ารักเลยหลังจะได้แป้งแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเทคนิคเนี่ยนะเคล็ดลับของคุกกี้สูตรนี้คือคุณต้องพักแป้งเอาไว้1ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวพักแป้งเสร็จแล้วเราจะเอาแป้งคุกกี้สูตรนี้ค่ะไปเกลี่ยลงบนซิลแพดแล้วก็อบด้วยกันนะเอาแป้งของเราตักขึ้นมาบนช้อนแบบนี้นะคะหลังจากที่พักแล้วหยอดลงไปตรงกลางแบบนี้ห่างกันหน่อยอย่างนี้นะคะจากนั้นใช้หลังช้อนเกลี่ยค่ะแบบนี้แล้วคุณก็นำแป้งของคุณเนี่ยไปเข้าเตาอบค่ะอบ3นาทีเองอบไวมากเดี๋ยวขอไปอบสักครู่เดียวนะร้อนจัดๆแบบนี้ออกจากเตาอบ3นาทีเนี่ยนะคะขอบเขาจะเริ่มมีสีแต่คุณจะเห็นว่าสียังสวยไม่พอเนาะถ้าเกิดอยากใส่คำทำนายนะคะสามารถใส่กระดาษลงไปตรงนี้ได้เลยใช้ซิลิโคนหยิบขึ้นมาพับครึ่งจากนั้นนะคะกดขอบเขาตรงนี้แบบนี้นะคะให้เขาโค้งขึ้นมาแล้วก็หักเข้ามาอย่างนี้คอนโทรลทรงแบบนี้ใส่ลงไปในนี้อย่างนี้เลยค่ะจากนั้นพอเย็นปุ๊บทรงเขาจะสวยแต่ว่าคุณขาหลังจากทรงสวยเสร็จแล้วสียังไม่สวยอ่ะเราต้องหยิบอย่างเงี้ยขึ้นมาใส่ซิลแพดแล้วก็อบต่อนะคะจนกระทั่งสีของเขาเนี่ยเป็นสีน้ำตาลอ่อนเสมอกันทั้งอันแบบนี้ใส่ลงไปคุณจะได้แบบนี้เนี่ยนะแล้วคุณนำเข้าเตาอบนะคะจะอบแบบนี้ลงไปในนี้ได้เลยหรือจะรอเขาเย็นแล้วก็ขยับขึ้นมาเรียงใส่ตรงนี้จนเต็มแล้วอบสีของเขาเนี่ยที่สวยเนี่ยนะคะควรจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆค่ะสีสวยแบบนี้เสร็จแล้วทิ้งไว้จนเย็นนะแล้วคุณก็คีบใส่ในตะกร้าแบบนี้ก็ได้หรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นร้านอาหารคุณอยากทำให้ลูกค้าเนี่ยนะคะคุณก็สามารถแบ่งเป็นถุงละอันก็ได้เวลาลูกค้ามาเขาก็บิข้างในกินแล้วก็จะได้เห็นว่าอุ๊ยเขาได้คำทำนายอะไรสีหวานๆน่ารักน่ารักแบบนี้รู้เลยอาจารย์เมย์เตรียมให้เจ้าของสูตรลูกสาวอยากทำเมนูของเขาเขาก็เลยดูแลเต็มที่เลยต้องมีจั่วเป็นแป้งสาลีบ่อยๆค่ะจะได้แอบกวนคุณแม่เดี๋ยวนะหยิบให้ดูชิ้นหนึ่งดีกว่าแต่ขออนุญาตอุบนะว่าคำทำนายแปลว่าอะไรนี่นะนี่ค่ะ1ชิ้นของเราแบบนี้เนี่ยเวลาได้ไปเนี่ยนะคะหักแบบนี้แล้วเราก็จะมีคำทำนายซ่อนอยู่ข้างในแต่ไม่บอกหรอกว่าได้ว่าอะไรเอามาทอดจนได้กุยช่ายกรอบๆแบบนี้เลยทำเองก็ไม่วุ่นวายนะครับสามารถทำได้เลยกรอบๆแบบนี้เลยครับคุกกี้เสียงไทยทำง่ายมากๆค่ะแต่ว่าจุกจิกด้านขั้นตอนและเวลาในการทำเท่านั้นเองอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับลูโว่วันนี้เรามีเมนูสุขภาพรสจัดจ้านอย่างลุยสวนที่เพิ่มความพิเศษด้วยคอหมูย่างสุดเด็ดและน้ำจิ้มรสชาติอร่อยเข้มข้นให้ลุยสวนของคุณมีความอร่อยและแปลกใหม่มาฝากกันค่ะกับลุยสวนคอหมูย่างน้ำจิ้มหมูกระทะวิธีทำใส่น้ำจิ้มหมูกระทะตราลูโบลงในภาชนะตามด้วย3เกลือและคอหมูเคล้าผสมให้เข้ากันหมักเตรียมไว้นำคอหมูลงจี่ในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้จี่จนกระทั่งสุกนำขึ้นแล้วหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ค่ะ
วางก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ลงบนภาชนะเรียงผักกาดหอมต้นหอมใบโหระพาแครอทแตงล้านคอหมูที่เตรียมไว้และเส้นหมี่ห่อจัดทรงให้สวยงามจากนั้นหั่นแบ่งครึ่งจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มหมูกระทะตราโลโบพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูลุยสวนคอหมูย่างน้ำจิ้มหมูกระทะแค่มีโลโบผู้รู้จริงในการปรุงอาหารก็ทำให้เมนูธรรมดาธรรมดาอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์แล้วล่ะค่ะจากโจทย์ในวันนี้ของเรานะครับก็คือแป้งนั่นเองนะครับเทดดี้เลือกใช้แป้งทอดกรอบนะครับกับแป้งมันนะฮะเอามาผสมกับตัวกุยช่ายที่เราเตรียมไว้ก็คือใส่เกลือใส่เบกกิ้งโซดานะครับใส่น้ำตาลทรายใส่น้ำมันขยำให้เข้ากันแล้วก็เติมแป้งโจทย์ของเราลงไปผสมเสร็จปุ๊บเอาไปกวนนะครับให้แป้งสุกจากนั้นก็ไปนึ่งพอนึ่งเสร็จปุ๊บก็เอามาหั่นละครับแล้วก็เอามาทอดจนได้กุยช่ายกรอบๆแบบนี้เลยแนะนำนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้หาทานอร่อยๆ ยากทำเองก็ไม่วุ่นวายนะครับสามารถทำได้เลยกรอบๆแบบนี้เลยครับคุกกี้เสียงไทยทำง่ายมากๆค่ะแต่ว่าจุกจิกด้านขั้นตอนและเวลาในการทำเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเวลาทำเสร็จแล้วหากคุณจะเก็บเนี่ยนะคะแนะนำให้เก็บแบบอากาศไม่เข้าจะทำให้คุกกี้ของคุณกรอบได้นานนะคะความอร่อยแบบนี้นะคุณผู้ชมติดตามชมกันได้นะครับที่รายการเต็มปากเต็มคำทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับติดตามชมความอร่อยแบบนี้ได้ในรายการย้อนหลังหรือสามารถเซิร์ชนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเบเกอรี่จากครอบครัวของเราสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ของอาจารย์เมย์นานาและเท็ดดี้อีกเยอะแยะมากมายที่ YouTube ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีครับเข้าไปแล้วผมฝากนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับและสำหรับวันนี้เต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงไปแล้วครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับถ้าพูดถึงมันฝรั่งนะครับเมนูโปรดของผมเนี่ยต้องเป็นมันบดจริงๆครับแต่ว่าถ้าผมทำปุ๊บเนี่ยเจ๊สู้ผมไม่ได้แน่นอนแต่จริงๆก็คือขั้นตอนมันง่ายมากๆคุณผู้ชมวันนี้ก็เลยอยากจะเอาตัวเมนูมันฝรั่งเนี่ยมาทำเป็นโครเก้ครับแล้วก็เพิ่มความน่ากินเข้าไปก็คือเป็นชีสโครเก้ฉีกออกมาปุ๊บจะเป็นชีสยืดๆเลยหนึ่งในเมนูที่หลายคนพูดถึงว่าอยากทำแล้วอร่อยกรอบนานคือมันฝรั่งทอดกรอบเขย่าที่เขาเรียกว่ามันฝรั่งกรอบเขย่าเพราะว่าปิดฝาแล้วเขาก็จะเขย่าแบบนี้ตัวผงทั้งหมดก็จะเช็คลงไปอย่างนี้หมดเลยค่ะ